สมาคมตะกร้ออาวุโสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อรายการใหญ่ค่ะเพื่อเฟ้นหานักกีฬาเยาวชนป้อนสู่ทีมชาติไทยในอนาคตค่ะนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับนางสมทรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์อาวุโสอบจ.พระนครศรีอยุธยาฮอนด้ายูเนี่ยนคัพครั้งที่1ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายวีระเดชสมปิตะนายกสมาคมตะกร้ออาวุโสไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการนี้จัดเพื่อให้นักกีฬาอาวุโสรวมถึงบรรดานักกีฬาเยาวชนได้มีเวทีออกกำลังกายแสดงความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นอายุ18แล้วก็21ปีนะคะจะมีทีมงานของตะกร้อทีมชาติไทยเนี่ยไปดูฟอร์มค่ะหากใครแววเด่นเรียกตัวไปเข้าแคมป์ทีมชาติซึ่งตอนนี้กำลังเตรียมทีมอยู่นะคะลุยศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup 2023รุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะจัดช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวัตถุประสงค์หลักจริงๆเลยก็คือแมตช์การแข่งขันในครั้งนี้ U21 จะเป็นการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะ10ท่านเนี่ยจะเข้าร่วมแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาก็ Kings Cup นั่นเองนะครับซึ่งตัวแทนในเยาวชนในครั้งนี้ทั้งชายและหญิงเนี่ยน่าจะเก็บตัวประมาณ17ท่าน7ท่านน่าจะ14ท่านนะครับก็จะอาศัยแมตช์กันในครั้งนี้สำหรับตะกร้อชิงแชมป์อาวุโสอบจ.พระนครศรีอยุธยา Honda Union Cup จัดทั้งหมด7รุ่นอายุค่ะมีอาวุโส 40-49 ปี 50-59 ปีอายุ60ปีขึ้นไปรวมทั้งเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีชายและหญิงตอนนี้เห็นบอกว่ามีมากกว่า200ทีมเข้าร่วมชิงชัยนะคะจะจัดกันวันที่ 24-28 พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ